วัสดีค่ะที่วันนี้ที่เอาบรรยากาศเช้าๆนะคะนี่ก็เป็นตลาดตลาดหลังทะเลนะคะนี่มีหอยต่อตามีลูกค้าสวยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างบนได้เนาะอ๋อข้างบนครับผมข้างบนฮะในรถคันขาวอะน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยเนี่ยฮะที่รถคันขาวที่อยากทานนี่ก็เป็นมีกุ้งนะคะมีปูนะคะมีปูก็จะเป็นปูม้าอย่างเงี้ย一百五一公斤。拿五十块钱，一百五十。บรรยากาศมาให้ชมกันนะคะคุณผู้ชมที่นี่ตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่ง150เป็นตัวในคนที่นี่ถ้าเรื่องที่นี่จะแนะนำร้านที่นี่นั่นก็คืออันนี้ยำเช้าๆที่นี่นะคะเรามาชมกันทุกคนที่นี่มาให้ชมกันไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศนะคะอันนี้ก็เป็นตลาดเช้านะคะคุยก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรขายบ้างค่ะน่าจะเป็นปลาหรือของทะเลนะคะทุกคนร้านไหนคะร้านไหนคะร้านปลาเข็มค่ะตอนนี้ก็จะเป็นปลาแล้วขออนุญาตค่ะขออนุญาตถ่ายที่นี่นะคะนะไม่มีหลักฐานกุ้งไปตรงตรงชมพูดำอะค่ะที่มีไฟเขียวๆนะคะปลาค่ะเขาขึ้นมาว้าวมีปูด้วยค่ะก็อยากอยู่ใกล้ๆที่นี่จังเลยมีน้ำพึ่งนะคะมีไม่มีน้ำพึ่งด้วยใช่ไหมแล้วก็จะทอดแล้วต้มยำค่ะต้มผักทำไปแล้วก็ตื่นใจคนที่ทำวิตเนมเขาขู่ว่าปุ๊บอยู่กับควายช้าในจริงในดังวิตเนมบัวลายอะกิจกรรมสวยนี่ค่ะเป็นตัวกับน้องบรรยากาศยามเช้าๆนะคะเพื่อนๆเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้คือถูกไหมอันนี้อะไรอ่ะถูกจ้าค่ะผลโลละ400ค่ะอันนี้โลละ450อันนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นปูนะคะปูเป็นปูเป็นปลาเดี๋ยวกันนะคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่มาค่ะอันนี้ก็เป็นกุ้งสดนี่ตลาดทะเลสดของเรานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอุ้ยอันนี้มีกุ้งมีกั้ง
ันนี้ก็เป็นปลานะคะทุกคนปลากุ้งอันนี้ก็เป็นหอยแล้วใครขยับไปอ๋อขยับเราขยับมาตกใจเขาไม่จ่อยแม่ไม่เหรอหรอเออจะกินมาก็หนีไปหมดหอยอะไรก็ไม่รู้ก็เกิดเลยนะคะมีหนึ่งนะคะมีน้ำจิ้มพร้อมนะคะโล300ค่ะน่าชมมากค่ะเพื่อนเอาบรรยากาศตอนเช้าๆมาฝากกันก็เป็นชาวประมงที่นี่นะคะที่เขาทำการไปหากุ้งหาปลานะคะนะคะลูกค้าก็มีแต่สวยๆอันนี้เป็นหอยหอยหอยหวานจ้าหอยหวานปูไหมคะโล200โลสวยเอาไหมได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นกุ้งด้วยอันนี้หมูอันนี้ตัวใหญ่มากค่ะตัวใหญ่450จ้ะแล้วมี400 300 200แต่โสดอันนี้ตัวใหญ่คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ